ท่านค่ะปีนี้จะต้องมีงานเขาเรียกสโมสรสันนิบาตทันทีเลยไหมคะมีแต่ไม่ทันทีเพราะเราไม่เคยจับสโมสรโดยประเพณีเราไม่เคยจับสโมสรสันนิบาตในช่วงกรมราชาภิเษกแต่เรามีประเพณีจัดสโมสรสันนิบาตในช่วงวันเฉลิมกับแล้วก็อีกวันหนึ่งก็คือในวันฉัตรมงคลทีนี้เที่ยวนี้บังเอิญฉัตรมงคลปีนี้มันไม่มีเป็นปีหน้าอ๋อแล้วนะปีหน้าใช่ไหมครับวันที่4ปีหน้าเป็นวันจัดมงคลส่วนวันที่28กรกฎาคมเป็นวันเฉลิมค่ะเมื่อเป็นเช่นนี้ก็รัฐบาลได้เตรียมการแล้วว่าจะมีสมเด็จสองสองอ๋ออยากไม่ต้องเป็นพอสร้างคนที่เป็นผู้ที่ถวายน้ำอภิเษกในช่วง